็คือจะเล่าต่อเนื่องจากตอนแรกที่เล่าเนาะว่าแบบว่าเออของบางอย่างมันอยู่ในบ้านมันตั้งแต่แรกแล้วมึงยังดีแบบเนี้ยมือเล่าก่อนมือเล่าเท่าไหร่จะไปดูดวงก่อนพี่ดาวเสียงกูไม่เป็นตัวเองขึ้นมาเฮียออกไปอย่ามาอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกูไอซิ่งติดปากมึงคือบ้านหนูมันรกอยู่แล้วที่หนึ่งใช่ปะการมีหนูอ่ะมันเป็นเรื่องปกติในบ้านแล้วหนูอ่ะก็รู้สึกว่าการมีหนูในบ้านเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แบบฆ่ามันนะตอนแรกกูนึกว่าจะมีงูนะแต่ในกูเดาทุกอย่างเลยนะถ้าเข้าเหมือนจะมีผีแล้วมันมีหนูอ่ะมีหนูอ่ะอ่ะสิกูไปไม่ถูกแล้วตายต่อแล้วมันมีหนูในบ้านไม่ได้รู้สึกว่าเออจะต้องฆ่ามันก็ปล่อยให้มันอยู่ไปก็แบบต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเออเสร็จปุ๊บวันนึงเว้ยปรากฏว่าหนูมันตายอยู่ข้างบ้านตรงเนี้ยเออตายไปแล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วเราก็ไปเจอศพว่าอ้าวมันตายตรงนี้แล้วว่ะไอ้หนูตัวนั้นเสร็จแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าไม่นานผ่านมาก็มีนกอ่ะตกมาป่วยอยู่หน้าบ้านตรงเนี้ยหน้าบ้านตรงเนี้ยค่ะแล้วคราวเนี้ยเหมือนแบบว่ามันป่วยใช่ไหมป่วยหนูก็กวาดไปหน้าบ้านปรากฏรถเหยียบแรกหนูก็ตายต่อหน้าตายต่อหน้าต่อตาอีหัวก็เลยกวาดใส่ใต้ต้นไม้ให้แล้วก็ออกไปข้างนอกกลับมาบ้านนกหายไปว่ะแล้วอยู่ก็มาเจอว่ามันตายอยู่ที่เดียวกับหนูอุ้ยแปลกปะแปลกมีใครข้ามมาหมาข้ามอาจจะมีอะไรข้ามแล้วแต่ว่าหนูก็ปิดอะคุณพี่เอ๊ะแต่มันเปิดแล้วมาซึ่งนางบอกว่าทางน้องและหนูอะเคยนั่งเก้าอี้ตัวนี้จะงงมากเนี่ยพี่จะต้องไปใต้บ้านหนูอีโนตันตายไปก็ไม่มีอะไรสักพักนึงเอ๊ะเหมือนมีหนูในบ้านอีกแล้ววะแล้วอยู่ก็วันนึงก็มีกลิ่นเหม็นเน่าเกิดขึ้นมาก็ปรากฏว่าเจอหนูตายอยู่ตรงเนี้ยทางที่บ้านหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยใช่ปะมันมาตายอยู่ข้างในครัวเสร็จปุ๊บผ่านไปปรากฏว่าวันเล่นเกมอยู่ตีห้ากว่ามีงูอ่ะเลื้อยมาโดนตีนี่อ่ะตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่แล้วนั่งตรงนี้ตรงนั้นเออนั่งอยู่บนนี้แต่มันก็เลื้อยมาแบบแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยแล้วหนูก็อะไรวะเราอยากให้ดูว่าพื้นมันจะเป็นใสๆตัวเราเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะแน่เลยชายแน่ตาละใจอะอะไรเย็นๆตาละเออตาละเซลตาละมองอะสายไฟเหรอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สายไฟจะเคลื่อนได้หรอวะมันจะมาโดนตีเราเองได้ไงพอมองไปอีดาวงูหนูก็กินแล้วก็แบบว่าเรียกหัวปุ๊บปุ๊บจับออกไปนู่นนี่นั่นเสร็จงูตัวนี้ก็โดนชาวสวนน่าจะฆ่าไปแล้วเพราะว่าเหมือนมันจะมีพิษด้วยเสร็จแล้วทีนี้ก็วันต่อมาเช้าวันต่อมาเลยเจอนกมาตายอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมันมีอะไรตายเยอะในบ้านหลังนี้แล้วมันตายแบบมันตายแข็งเงี้ยเริ่มกลัวแล้วนะถึงเชื่อไปมันจะตายแล้วคือเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้มันนำพามาซึ่งว่าให้ยายเนี่ยโทรหาหมอดูแต่นี่จะเก็บนกก่อนโทรหาหมอดูก่อนเลยค่ะแม่หมอช่วยด้วยแม่บอกก็แบบได้ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยให้ก็เปิดไพ่ต่างๆเปิดมาปุ๊บ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 แป๊บนึงขอหยิบมือถือก่อนก็เปิดไพ่ไปมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนางก็บอกว่าที่บ้านอ่ะมันมีอะไรที่อยู่ในบ้านมาตั้งนานแล้วปะคะอ๋อคือใจอยากรู้สึกว่ามันประหลาดๆใช่ปะก็เลยบอกว่าเรื่องมันประหลาดมากเลยค่ะแล้วเขาก็เปิดไพ่แล้วเขาบอกมันมีทั้งเรื่องทางฟิสิกอลคือบ้านอาจจะลกหรือเปล่าโอเคถูกอย่างที่สองคือไม่น่าผิดไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยตอนนี้อย่างที่สองปุ๊บอย่างที่สองบอกว่าแต่มันก็มีบางอย่างที่เป็นพลังดำอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เอาอะไรเข้ามาในบ้านไหมคะมันเป็นฟิวไม้ไม้มีแกะรอยสลักมึงแล้วไม่แต่ใจหนูยังไม่เชื่อเพราะว่าเขาบอกว่าแต่มันเชื่อไปแล้วเนี่ยตอนแรกยังเขาบอกว่ามันเป็นไม้ไม้แกะสลักเป็นเสาๆขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาก็ส่งรูปเข้ามาเขาก็ส่งรูปนี้เข้ามาค่ะทุกคนได้โฟกัสแล้วประมาณนี้มันเป็นรูปอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรไม้ไม้แล้วมันน่าจะอยู่ที่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่แรกมันเป็นอะไรที่อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกแต่นี้ก็แบบไม่ใช่ไม่มีทางเพราะบ้านหลังนี้ซื้อมาแบบเปล่าคือตัวนี้ไม่ได้เป็นคนซื้อขวดที่เขาซื้อแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างใช่ป่ะแล้วผัวก็ไปทำงานอันนั้นคือไม่เห็นเก้าอี้ตัวนี้ตั้งแต่แรกหรอตัวหนูไม่เห็นไม่รู้เพราะว่าแม่ผัวที่อยู่สกลนครอ่ะเขาจะเป็นคนส่งของให้ส่งโซฟาตรงนี้มาให้ส่งอะไรต่างๆทุกอย่างให้เป็นของลกอ่ะที่พูดอ่ะมาให้ที่นี่รวมถึงอี
ีเครื่องวิ่งรวมถึงอีเครื่องวิ่งที่ไม่มีใครใส่แล้วกลายเป็นที่ตากผ้าเออมันอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ใจก็เลยรู้สึกก็ไม่อะไรนี่หว่าก็ไม่อะไรหรอกใช่เพราะว่าอวกก็เคยถามนางอยู่ว่ามึงที่พวกเนี้ยมันลกมากเลยมึงเอาออกไปไม่ได้หรอกก็แบบว่าแม่ผัวเป็นคนส่งมาใช่แบบญาติแขกมาจะได้มีที่นั่งหรืออะไรเสร็จปุ๊บก็พอผัวกลับมาบ้านปุ๊บก็บอกเนี่ยวันนี้เธอดูดวงด้วยเพราะว่าเห็นนกตายหน้าบ้านใช่ป่ะผัวบอกว่าอ๋อใช่แล้วเธอก็บอกเก้าอี้ตัวเนี้ยมันแม่เพิ่งส่งมาใช่ป่ะผัวบอกมันอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแล้วพวกเราก็เลยคุยกันว่ามึงเดี๋ยวเราให้พี่ผ่านละนั่งอยู่ที่เอาไปไอ้ติดปากเอาไปไอ้ติดปากพวกมึงเลยคิดดูดิต่อให้มึงจะผีสิงเลยพวกกูก็เอามึงมาเมคพันถ้าได้มาความแย่เลยหรือป่ะหมอดูบอกให้เอาออกไปเป็นหลายเดือนแล้วอีกไม่ได้แล้วแล้วมันก็ไม่กลัวด้วยอีกแล้วเป็นมึงออกแต่วันแรกที่หมอนหายใช่เขาบอกว่ามันมีพลังดำบางอย่างอยู่แล้วเนี่ยพลังดำเกินเลยเกียร์แล้วตัวเองนั่งตัดไงตรงไงก็ยืนตรงนี้มีคนนั่งมองงานกูอยู่มึงไม่กลัวกูหน่อยหรอไม่กลัวไม่ว่าเอากูมาเมคฟันอีกแล้วมึงได้คอนเทนต์ชิบหายก็คือตอนแรกก็ไม่ได้ใจพี่พัดนั่งหลอกก็กล่าวว่าวายของมาเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนคลับเป็นคนบอกเนี่ยพี่แฟนคลับพี่คือถ่ายลูกเก้งพี่ก็ถ่ายลูกเก้งมันบอกว่าถึงก็ให้คนนั่งมีด้วยก็อีเจ้านางแล้วก็นั่งจริงแล้วเดี๋ยวจะให้แปะรูปไพ่เมื่อกี้นะคะเราขอให้ดูลายของก็ยี่หน่อยค่ะคนแรกยืนเหมือนจริงนี่100% แต่ผมว่าอีไพ่อ่ะมันตรงมากมันแบบว่ามันรู้ได้ยังไงเออแบบแล้วขึ้นมาเป็น2อันเลยอ่ะใช่เป็นแบบ2แล้วที่แต่แม่ไม่ต้องกลัวหรอกผีก็ไม่กล้านั่งเพราะฝุ่นเยอะกันกลัวชุดทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวชุดทะเลซึ่งอันนี้พี่สาวเป็นยังไงคะร้อนๆนะพี่สาวว่าหิวโดนนะอะไรติดปากไอซิงโอ้ยสนุกอ่ะมันไม่ดีแล้วนั่งกันข้างถังน้ำแข็งกูยังมองไปเป็นถังน้ำแข็งไม่เลิกเลยอ่ะมันคือที่วางของมันไม่ใช่โซฟาค่ะคือตอนนี้ถ้าไฟไหม้ทุกคนตายนะคะหนีออกจากบ้านไม่ทันเอาทุกอย่างขวางประตูแล้วกูแบบยกก็อีตัวนี้นะตัวแรกกูรู้สึกว่ากูไม่เลี่ยมไม่เป็นสุขมันในหนังผีอะยืนตาที่หลบแล้วของขังจะต้องอย่างนี้กูใช่กูผูกพันเอาปากช่องคุณแกงหน่อยแล้วปิดแล้วสุดท้ายกล้องโน้ตไปปากให้อีกอีเอื้ออีอ้ายฝากสิคุณกูเป็นแม่ปลาบูแล้วนะครับ3 2 1ก็ขอปากอีอ่ะถามอะไรที่เป็นทางการอ่ะทำไม่ได้ไม่ได้ก็ขอฝากช่องคุณเก่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะทำไมพูดดูแข็งไปหมดอีกอ่ะมึงไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอะมันคือเจ้าแก่จริงๆแล้วมันคือเจ้าต่างเจ้าต่างเหรออาฝากช่องคุณเก่งด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วก็ไปแล้วเพราะว่ากูเหนื่อยมากเลยแล้วกูกลัวเก้าอี้ตัวนี้มากใจจริงแล้วกูกลัวมากก็ว่าอยู่แบบนั่งไม่เต็มตื่นกูไม่ได้นั่งเหมือนเจ้าหน้าอะไรจริงๆแล้วกูกลัวมากแล้วถ้านั่งลิฟต์วันนี้อะมันเลอะมันจะเป็นที่นั่งแล้วกูก็เลยนั่งนิดเดียวคนนั่งปะมีมั้งมันเคยมีคนนั่งแต่ว่าน่าจะก่อนหน้านี้สัก50ปีที่แล้วก็อาจจะนั่งแล้วก็ตายบนเก้าอี้ทุกวันไปแล้วหัวไปนี่ไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะฝากช่องคุณเกมด้วยนะคะขอบคุณสองคนมากเลยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ